มารยาททางการเมืองนะครับอันนี้ผมรู้สึกว่าไม่ค่อยสบายใจผมเห็นในเพจนะครับของพรรคการเมืองนะฮะที่ออกมาเร่นกระแสของเรื่องการเลือกตั้งซ่อมในเขตของกรุงเทพมหานครแทนคุณศิระเจนจาคะสวัสดีครับแฟนรายการไลฟ์ทอล์กนะครับทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเรามีนัดกันที่เพจของอาจารย์จักรนะครับเรามาพูดคุยกันถึงเหตุบ้านการเมืองแล้วก็คุยกันเรื่องสารทุกข์สุขดิบทั่วๆไปนะครับช่องรายการเราก็มีทั้งเรื่องไร้สาระนะครับแล้วก็มีสาระนะครับหนักๆจนกระทั่งเบาสุดๆนะครับเรื่องที่ผมคิดว่าไม่อยากให้อภัยนะครับก็คือเรื่องของมารยาททางการเมืองนะครับอันนี้ผมรู้สึกว่าไม่ค่อยสบายใจผมเห็นในเพจนะครับของพรรคการเมืองนะฮะที่ออกมาเร่นกระแสของเรื่องการเลือกตั้งซ่อมในเขตของกรุงเทพมหานครแทนคุณศิระเจนจาคะจริงๆแล้วเนี่ยการเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครลงแข่งขันในการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยก็เป็นสิทธิเป็นเสรีภาพที่จะกระทําได้ครับพรรคประชาธิปัตย์ก็น่าจะเปิดตัวกันเรียบร้อยแล้วพรรคพปชรพรรคก้าวไกลพรรคกล้าพรรคนะฮะไทยพรรคดีก็เปิดตัวกันเรียบร้อยอาจจะมีพรรคอื่นๆอีกที่จะเปิดตัวตามๆกันมาก็เปิดตัวไปครับไม่ได้ว่าอะไรนะครับก็เข้าใจนะครับขอบคุณสำหรับพี่จ๋านะครับส่งดาวให้50ดวงนะครับเมื่อกี้มีท่านแล้วส่งดาวให้แล้ว50ดวงเป็น100ดวงขอบพระคุณมากๆเลยเหลือบตาลงมาเห็นพอดีเลยประเด็นหนึ่งอยู่ตรงนี้ครับประเด็นก็คือว่าพรรคบางพรรคนะครับขึ้นแบนเนอร์ที่เพจของตัวเองของพรรคตัวเองรับสมัครคนที่จะมาตรวจสอบมาคอยจับประเด็นเรื่องของการทุจริตเรื่องการเลือกตั้งถ้าโดยเนื้อหาสาระของการประกาศรับอาสาสมัครแบบนี้ผมชื่นชมนะครับอันนี้ชื่นชมในฐานะที่เป็นอาจารย์สอนรัฐศาสตร์ด้วยแล้วก็นะครับเป็นคนไทยคนหนึ่งด้วยเพราะถ้าคนส่วนใหญ่ในสังคมหรือถ้าคนทั้งสังคมเลยหันมาสนใจการเมืองจริงๆได้เนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่ดีต่อการพัฒนาทางการเมืองเพราะฉะนั้นการที่พรรคเขาประกาศรับผู้ที่จะสนใจทางการเมืองเข้ามาร่วมกันในการที่จะคอยดูคอยสอดส่องว่ามีการทุจริตมีเรื่องของการทำตัวไม่ถูกต้องตามกฎหมายเรื่องของการเลือกตั้งเป็นสิ่งที่ดีครับเห็นด้วยในประกาศนั้นประกาศชัดเจนว่าไม่จำกัดวัยและก็คุณวุฒิขอให้มีความรักความเป็นประชาธิปไตยเนื้อหาดีมากครับแล้วก็เห็นด้วยครับที่ทำแบบนี้แล้วใจผมเองเนี่ยอยากให้ทุกคนมาช่วยกันสอดส่องดูแลเรื่องของการเลือกตั้งอย่างเต็มที่เพื่อให้ไอ้พวกการทุจริตการซื้อสิทธิ์ขายเสียงมันหายไปแต่สิ่งที่ผมไม่เห็นด้วยเลยกับการทำแบนเนอร์ตัวนี้ก็คือการที่เอารูปของว่าที่ผู้สมัครของพรรคตัวเองขึ้นแล้วฟังให้จบนะครับไอ้เอารูปของผู้สมัครของพรรคตัวเองขึ้นนี่ไม่ผิดหรอกครับแล้วผมกำลังพูดถึงประโยคต่อไปกลับเอารูปซึ่งต่อให้เด็กชั้นประถมดูก็รู้ว่าหมายถึงรูปใครมาเป็นแบ็คกราวนั่นก็คือเอารูปของคุณศิระเจนจาคะมาแต่งทำให้ตาเปลี่ยนไปนะครับเป็นเหมือนกับปีศาจตัวหนึ่งตนหนึ่งแล้วก็มีการเอารูปแว่นขยายซ้อนทับลงไปและประโยคที่เขียนว่ารับสมัครคนที่จะมาสอดส่องดูแลเรื่องนี้นะครับคอยจับตาการทุจริตเรื่องการเลือกตั้งและแบ็กกราวด์เป็นรูปคุณศิระแบบนี้เนี่ยอย่างนี้ผมว่ามันเป็นการกระทําที่ไม่น่าที่จะได้รับการยอมรับนะใช่ครับผมกำลังจะพูดถึงพรรคก้าวไกลครับพรรคก้าวไกลทําแบบนี้จริงๆครับในขณะที่พรรคก้าวไกลพยายามที่จะชู
ผู้สมัครของตัวเองและก็พยายามที่จะอุปโลกฝากฝั่งของตัวเองเป็นพวกฝ่ายประชาธิปไตยพยายามจะอุปโลกเหมือนกับพรรคอื่นๆนะครับที่อยู่ในฝากฝั่งเดียวกันเช่นพรรคเพื่อไทยพรรคอะไรพวกนี้แหละครับที่อยู่ฝากฝั่งฝ่ายค้านก็อุปโลกว่าตัวเองเป็นฝ่ายประชาธิปไตยแต่พฤติกรรมแหละครับพฤติกรรมมันใช่ไหมการที่เอารูปคนอื่นมาแต่งให้เสียหายแบบนั้นผมว่ามันเป็นสิ่งที่ว่าที่ผู้สมัครหรือผู้เสนอตัวมาเป็นตัวแทนของประชาชนในฐานะจะมาเป็นผู้สมัครส.ส.เนี่ยไม่ควรทำนะครับมันเป็นภาพที่ไม่ควรทำนี่คือการบูลลี่กันอย่างรุนแรงทางการเมืองพยายามจะเอาฉลากคำว่าทุจริตพยายามจะสื่อแสดงให้เห็นว่าไอ้คนที่อยู่เบื้องหลังแหละไอ้แบ็คกราวนี่แหละที่เราต้องเข้าไปตรวจสอบเพราะมันมีแว่นขยายขยายอีกไงครับผมว่าแบบนี้ใช้ไม่ได้ผมพูดเสมอนะครับว่าถ้าคิดจะเป็นการเมืองแบบประชาธิปไตยอย่างแท้จริงเนี่ยมันต้องแข่งกันที่นโยบายที่ครับเอานโยบายมาบอกว่าพรรคตัวเองมีนโยบายอะไรประชาชนจะได้ประโยชน์อะไรไม่ใช่ไปเหยียบคนอื่นป้ายสีคนอื่นบิดเบือนคนอื่นแล้วทำให้คนอื่นเสียหายผมเชื่อด้วยความบริสุทธิ์ใจนะครับว่าสิ่งที่ทำนี้ประชาชนส่วนใหญ่ที่ดูได้เห็นแบนเนอร์นี้ผมเชื่อเขาว่าเขารู้ว่าหมายถึงอะไรและเขาสามารถที่จะโยงเรื่องนี้ไปได้เลยว่าแบบนี้หมายถึงอะไรนะครับคุณอะไรครับวะทินาใช่ไหมครับจากซาอุดิอาระเบียโอ้ขอบคุณมากๆเลยครับที่เข้ามาชื่อมาชมรายการกันนะฮะอยู่ทางนู้นก็ยังคิดถึงกันห่วงใยกันอยู่นะครับขอบคุณมากผมต้องบอกครับว่าการที่จะสร้างแบนเนอร์โชว์ความหล่อความหนุ่มความสดของพรรคตัวเองของผู้สมัครไม่มีใครว่าหรอกครับแต่ไปทำแบบนี้ผมว่ามันรับไม่ได้ถามกลับครับถามกลับถ้ามีอีกพรรคหนึ่งหรือมีพรรคไหนก็ตามเขาขึ้นแบบนี้เหมือนกันและแบ็กกราวด้านหลังเป็นแบ็กกราวพูดถึงที่ดินที่มีนักการเมืองและแม่นักการเมืองญาติของนักการเมืองเข้าไปครอบครองมีคดีทุจริตในการลุกป่าสงวนคุณพอใจไหมครับคุณก็จะบอกว่าทำอย่างนั้นไม่ได้เพราะว่าคดียังไม่ถึงที่สุดถามกลับเหมือนกันครับแล้วกรณีคุณศิระเลยครับเอารูปมาทำนี่มันใช้ได้ไหมและต่อให้คดีถึงที่สุดมันก็ไม่ควรจะเอามาหยิบโยงกับเรื่องแบบนี้ตั้งแต่ผมรับรู้เรื่องราวเรื่องการเมืองมาพอสมควรเนี่ยผมก็ไม่เคยเจอนะครับว่าพรรคไหนเขาใช้กลวิธียุทธศาสตร์แบบนี้ในการขึ้นแบนเนอร์ขึ้นข้อความหรือว่าจะสื่อความหมายแบบนี้ผมไม่เคยเห็นใครเขาทำนี่เหรอนักประชาธิปไตยนี่เหรอที่อวดอ้างตัวเองว่าคือนักประชาธิปไตยอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ในหัวใจปกป้องไว้ไม่ให้ใครมาย้ำ
าเทียมความเป็นไทยเลือดเคยไหลร่วงรินทาเป็นบินเอาไว้เป่าประกาศให้ก้องไกลว่าคนไทยรักชาติยิ่งชีวีที่อยู่อย่างจนรักตายอย่างฮัปปี้หนึ่งชีวิตนี้ขอยอมรีไม่เสียดายใจที่จงรักจะยืนหยัดอย่างท้าทายใครเขาจะทำลายเราไม่ยอมที่อยู่อย่างจงรักตายอย่างฮัปปี้